SALMON PODCAST มันสดอร่อย Theory of Love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะแฟนๆ Theory of Love ทุกคนแล้วก็สวัสดีพี่ปีของเราด้วยค่ะสวัสดีครับผมหมอปีจากเพจ Theory of Love ครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ Theory of Love EP 50 50แนวครึ่งร้อยครึ่งร้อยไป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 ครับผมคืออันนี้ขอแชร์นิดนึงว่ารายการอื่นอ่ะขอพาดพิงอีกแล้วชอบพูดถึงไลท์เคสจังเลยไม่รู้ทำไมเป็นไปแฟนรายการนะคะอันไลท์เคสเนี่ยเขาจะอัดกันครั้งละ2 EP ไม่เกินครับเขาใช้พละกำลังมหาศาลพอกับเราเลยเพราะว่าโฮสต์ก็เตรียมสคริปต์มาโปรดิวเซอร์เขาก็จะบาลานซ์แล้วก็มานั่งเล่ากันนะคะรีเสิร์ชกันมาเอง Theory of Love คล้ายกันแต่ว่าความที่พี่ปีกับออมมาอยู่ไกลเนาะพี่ปีทำงานที่โรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดครับมันจะต้องมีความนัดคิวพี่ปีบินมาแบบนึงออมกับพี่ปีต้องยิงยาว4 EP ทุกครั้งนะคะที่ทุกคนได้ฟังคือการจัดต่อกัน4 EP ทุกครั้งแต่เราทำสิ่งนี้มาได้50 EP แล้วพี่โคตรภูมิใจเลยปีนึงปีกว่าแล้วเนาะใช่ป่าวใช่ปีกว่าพี่ปีกว่าแล้วแล้วก็จากความสัมพันธ์แบบนักเขียนกับบก.แม่งแบบเฮ้ยเราก็เห็นพี่ปีหลายมุมขึ้นจากตอนแรกอะเราอะเวิร์กสคริปต์อะไรไปในท็อปปิกหนังสือนายแล้วนายแบบเอ้ยผมเคยพูดไปแล้วว่านายตีสคริปต์เราตกมาจนวันเนี้ยทำหนังสือด้วยกันเป็นเล่มทำรายการด้วยกันมา50 EP ครับบอนดิ้งก็แน่นขึ้นแล้วอยากให้บอนดิ้งคุณผู้ฟังกับเราอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะคะมีอะไรมาแชร์กันได้วันนี้เราไม่ได้มาในหลักการแบบเทอรี่จ๋าๆมาทุกครั้งเพราะว่าท็อปิกนี้ดีท็อปิกนี้น่าสนใจเลยแต่ว่าเวิร์กกันมาแล้วเนี่ยไม่มีรีเสิร์ชเนาะพี่เนาะไม่มีแบบลอจิกอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์จริงจังว่าเรื่องนี้ได้หรือไม่ได้อือฮึใช่คุณผู้ฟังฟังมาแล้วแบบก็มาคุยกันแบบไสยศาสตร์นิดนึงไม่ใช่ไสยศาสตร์ก็เป็นจิตวิทยาและประสบการณ์เพราะว่านอกจากบทบาทที่เราอยู่กันตรงนี้พี่ปีเขาก็เป็นผู้บริหารค่ะครับเขาก็เป็นใหญ่เป็นโตในที่ทางของเขาเขาก็มีลูกน้องต้องปกครองคนอะไรอย่างงี้ครับผมดิฉันเองก็ทำงานมาประมาณนึงแล้วก็เป็นซีเนียร์ก็คือเห็นการทำงานมาระยะนึงท็อปิกนี้เราน่าจะแชร์ได้แล้วน่าจะพูดได้ทั้งในแง่หลักการในการบริหารงานในแง่การใช้ชีวิตและดูแลหัวใจเนาะพี่พูดสักทีสิคะว่าหัวข้ออะไร Love at work side ถูก yes. หรือผิด work ไหมทำไมต้องถูกห้ามสะท้อนความไม่เคยอ่านมาก่อน Love at work side ค่ะถูกหรือผิด work ไหมทำไมต้องถูกห้าม ความรักที่ทำงาน ก่อนหน้านี้มันมีอีกสัก EP หนึ่งเว้ยที่พี่ปีพูดว่าโหวันไหนถ้าพนักงานที่ทำงานเนี่ยเขามีเหตุสามีหรือภรรยามาเอาเรื่องเนี่ยวันนั้นจะเป็นวันที่พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเหนื่อยมากวันนั้นส่วนใหญ่มีชู้หรืออะไรประมาณนี้หรือแบบว่าจะแบบหึงหวงอะไรเงี้ยอันนี้เหนื่อยมากครับถ้าหึงหวงเป็นอารมณ์แบบสามีภรรยาเขามาจากบ้านแล้ววิ่งเข้ามาทุบเป็นเหตุหึงหวงที่บ้านแต่มาเอาเรื่องที่ทำงานเหนื่อยไปอีกแบบแต่ทันทีเดียวกันทุบกันก็เหนื่อยไปอีกแบบแบบที่เคยเจอก็แบบว่าทั้งสามีทั้งภรรยาก็อยู่ที่ทำงานเราเนี่ยแหละถ้าทำงานด้วยกันแล้วตีกันปกติเลยแล้วตีกันแล้วแบบแล้วทีนี้คือเหมือนแบบในฐานะถ้าสมมติว่าพูดตามว่าเอ้ยเป็นหัวหน้าเกิดการทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องใหญ่ใช่ป่ะใช่ใหญ่มากแต่ว่าเฮ้ยสมมติถ้าต้องให้ออกหนึ่งคนอ้าวแล้วลูกเขาก็มีแล้วแบบเราจะแล้วเฉลืออะไรเพราะว่าเอาแย่เด้อคือในการที่เราไปรีเสิร์ชมาเนี่ยเรามันก็เป็นเชิงความเห็นเยอะพี่ปีเชื่อเปล่าว่าคนทำงานใหม่ๆจะมีแบบโอ้กดมีไว้แหกครับผมไม่สนใจหรอกความรักห้ามไม่ได้ฟังมึงฟังผู้บริหารนี่เขาอยู่ยังไงล่ะเกิดมันเตียงขึ้นมานี่เลยเหตุผลที่เรื่องนี้คอนโทรเวอร์เชียลมากได้ไม่ได้แล้วแต่สุดๆแล้วในเคสพี่ปีอะพี่ปีเป็นหมอเนาะเราโตในโรงพยาบาลปกติสุดๆแกเพราะว่าโรงพยาบาลมันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมันเจอกันทุกวันน่ะแล้วแบบก็เข้าใจกันทุกอย่างด้วยเพราะว่าเวลางานนั่นนี่มันก็คบกันได้มันไม่แปลกแต่แบบมีปัญหากันก็เหนื่อยไหมเหนื่อยก็เลยต้องมาพูดกันในหัวข้อนี้นะคะครับอย่างที่บอกว่ามัน controversial บางคนมีกฎว่าจะไม่คบเพื่อนร่วมงานเด็ดขาดกฎของตัวเองด้วยนะ
ไม่ใช่กฎของคนอื่นบางคนก็ไม่เป็นไรเปล่าวะก็มีแฟนในที่ทำงานแล้วของออมเป็นแบบไหนของออมเป็นแบบอย่าเลย นะอย่าเลยเอาที่เป็นไปได้ก็อย่าเลยคล้ายๆกันเหมือนกันนะคล้ายๆกันใช่ไหมมันเป็นกฎหรือเปล่าพี่ปีเอาตัวพี่ปีก่อนพี่ปีเป็นผู้บอพี่ปีมีกฎไหมว่าห้ามคบไม่มีคือก่อนที่เราเข้ามาก็เขาก็มีแฟนกันเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วด้วยอายุงานด้วยช่วงวัยด้วยอะไรด้วยเนาะใช่เขาก็อยู่กันมาแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีกฎอะไรหลายคนน่าจะเคยดู ATM เออร์เออร์ไหมคะหนังซีรีส์ที่เขาห้ามแบบว่าคนทำงานธนาคารเป็นแฟนกันอะพอต้องทำงานอันเนี้ยเราก็ไปรีเสิร์ชเว้ยคือเราไม่ต้องการพูดแบบปะปี้ปี้ไม่มีข้อมูลก็ไปถามคนที่รู้จักที่ทำงานธนาคารมาเรื่องนี้ไม่ใช่กฎแบบ literary กฎแบบทำผิดไล่ออกเหมือนขโมยของไม่ใช่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติเป็นเขาเรียกอะไรเป็นธรรมาภิบาลเป็นนอมที่เขารู้กันว่าอย่าดีกว่าอย่างในธนาคารเนี่ยถ้าสมมติพี่ปีอยู่เคาน์เตอร์1หนูอยู่เคาน์เตอร์2เป็นเทรลเลอร์เหมือนกันมันจะจีบกันเนี่ยเขาก็มายุ่งไม่ได้ค่ะเพียงแต่ถ้าสมมติเอ้ยจูงมือกันว่าหัวหน้าไปงานแต่งผมนะต้องแยกแผนกค่ะต้องแยกสาขาเขาจะเชิญใครสักคนนึงไปอยู่สาขาอื่นในงานธนาคารนะอันนี้ถือว่าง่ายต่อการโกงใช่ๆเพราะแบบสามีสมมติว่าสามีคุมเงินภรรยาคุมบัญชีอย่างเงี้ยมันโกงง่ายมากจบในบ้านเลยเงินล้มในหนองเลยก็อันนี้เป็นสิ่งที่รู้กันไม่ได้เป็นกฎแต่ว่าผู้จัดการก็จะจัดการด้วยการแบบโอเคจับแยกอะไรว่าไปเป็นที่รับรู้กันทีนี้นอกนั้นก็เป็นหลักธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลก็คือปกครองกันลำบากมันทำให้การบริหารงานไม่สมูทอย่างเคสพี่ปีต้องยกตัวอย่างพี่ปีเป็นผู้บอคือในโอเคมีคนงานมาทะเลาะกันมีลุงตุงนางหรือว่ามาหึงหวงมีปัญหาก็ทำงานไม่ได้อีกสมมติพี่ปีไปถูกใจเภสัชสักคนในโรงพยาบาลตัวเองพยาบาลอะไรอย่างงี้ยากละมันมีไหมมันมีไม่ใช่มันไม่มีเขาก็ทำกันปกติเนาะเพียงแต่ถ้าสมมติอยู่วอร์ดเดียวกันเลยไม่ว่าพี่ปีจะตัดสินใจยังไงอะคนก็จะลำเอียงเข้าข้างเมียหรือเปล่าใช่ถูกต้องเฮ้ยเราเข้าใจเราทำไมเราดูเข้าอกเข้าใจอะทำไมเราพยักหน้าแรงถ้าลงมาเดียวกันไม่เท่าไหร่เนาะพี่เนาะแผนกเดียวกันคือเดี๋ยวก่อนไม่ได้ใช่มันเหมือนมันเสียระบบอ่ะมันเสียรุ่นพ่อเขาจะเรียกเสียการปกครองอืมเลอะเทอะไปหมดเสียระบบคอนโทรลไม่ได้เพราะอย่างเคสพี่ปีถ้าคนงานมาตีกันโอเคต้องลงไปเคลียร์ใช่ไหมคะถ้าเป็นโรงพักเป็นค่ายทหารเนี่ยไล่ออกนะอ๋อเหรอใช่เสียการปกครองแบบรุนแรงแบบเขาไม่จะมีระบบที่เรียกว่าระบบเกียรติศักดิ์อ่ะอยู่ในค่ายเนี่ยจะมาผิดลูกผิดเมียกันจะมาลงเลงตกตีเนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีมันทำให้ตัวละครที่อยู่ในกรณีอ่ะด่างพร้อยเดี๋ยวนะไอ้ไล่ออกนี่คือไล่ใครออกสมมติถ้าตกตีไล่ข้าราชการออกคนนั้นจะถูกคาโทษสมมติว่าผมเป็นตำรวจแล้วก็ร้อยตีปีอะอะไรก็ว่าไปร้อยตำรวจตีปีแล้วอยู่ดีเมียก็โผล่มาแล้วก็ตบหัวแล้วบอกแกไปมีชู้หรืออะไรอย่างเงี้ยผมโดนไล่ออกต้องคาดโทษค่ะมีการพิจารณากันว่าเฮ้ยมันทำให้เสื่อมเสียนะแบบรบกวนคนอื่นคือต้องบอกว่าอันนี้อยู่ในเมนเซ็ตโคตรคอนเซอร์เวทีฟนะคือราชการแบบข้าราชการเป็นข้าของแผ่นดินมีภาพพจน์นั่นนี่มีปัญหานะคะดังนั้นก็เลยเนี่ยอย่าคำว่าเสียการปกครองเป็นคำที่เมคเซนส์ที่สุดมันจะจัดการกันยังไงอะแบบทำยังไงก็ลำเอียงต่อให้ตัดสินตรงคนก็จะวิจารณ์อยู่ดีแต่ในขณะเดียวกันแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นกฎแล้วก็มีข้อมูลที่ฟังแล้วขึ้นว่าไม่ควรฟังแล้ว make sense อะว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นอะนะความรักมันก็ห้ามกันไม่ได้ค่ะพี่ใช่ไม่น้อยเขาบอกว่ามีในอังกฤษอะเขาก็เซอร์เวย์มาบริษัทชื่อ Total Jobs ค่ะเป็นบริษัทจัดหางานเนี่ยเขาสำรวจมาล่าสุดประมาณปี2019นะคะ 5,795 คนของวัยทำงานนะ2ใน3เด็กกับคนที่ทำงานสองในสามเกินครึ่งครับไม่แปลกป่ะเราอยู่กับเขาวันละ8ชั่วโมงเนาะมันมันก็เกิดขึ้นได้เจอกันมันก็ต้องมีสปาร์คกันบ้างนะสักนิดนึงเพศตรงข้ามบางคนก็เกิดเขานั่งดูเขาพรีเซนต์งานแล้วแบบโหผู้หญิงคนนี้เจ๋งจังมันก็ไม่แปลกที่จะเกิดขึ้นทีนี้มันเลยมีทั้งเหตุที่ควรจะไม่เกิด
อันได้แก่ความไม่เรียบร้อยต่างๆที่ได้ว่าไปและเหตุที่ควรจะเกิดคือก็หนูจะไปเจอคนที่ไหนอะคะพี่ปัดเทนเดอร์ก็ไม่เอฟเฟกตีฟเท่าสองคนที่ทำงานสมมตินะในบางคนเราเลยจะมาพิจารณากันเป็นข้อดีข้อเสียดีกว่าเท่าที่ประมวลกันได้ว่าให้ลองไปชั่งใจแล้วกันว่าเอายังไงดีเนาะข้อดีข้อที่หนึ่งของการมีรักที่สมานคือพลังบวกคือคักมีกำลังใจอ่าวันจันทร์ก็วันจันทร์ดิวะแล้วไงเราไปเจอคนที่ชอบเหมือนเด็กๆแอบชอบรุ่นพี่ก็อยากไปโรงเรียนป้าแกบางคนเขาให้ความเห็นว่าอย่างนี้นะแต่มันก็น่าจะได้แค่ช่วงแรกๆไหมหมายถึงว่าตอนที่แบบจีบๆก็คงมีอารมณ์แบบเนี้ยแต่ว่าอยากไปเจอเขาอยากประชุมไม่อยากเจอน้องคนนี้แต่ถ้าแบบมีถ้าเป็นแฟนกันแล้วสักพักนึงก็คงแบบก็เฉยๆกูเจอมึงทุกวันอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ได้อะไรเนาะใช้สองคือมีเวลาให้กันก็ฟังดูเมคเซนส์นะสำหรับคนที่แบบเป็นคนแบบติดแฟนอะหรือถึงจะพ้นช่วงหวานแหววไปแล้วค่ะมันก็มีโมเมนต์ได้กินข้าวกับแฟนอะเพราะบางคนยุ่งมากๆมันหาเวลาไม่ได้จริงๆเนาะทำงานที่เดียวกันก็ตอบโจทย์เรื่องนี้นะก็อย่างน้อยก็กินข้าวเที่ยงด้วยกันแน่ๆสามคือเข้าใจกันครับเข้าใจในที่นี้คือเข้าใจทั้งอะลองนึกภาพนะตำรวจทหารเขาชอบคบกับใครอาชีพที่จะมาคู่กันตลอดไม่รู้เป็นอะไรพยาบาลและแอร์โฮสเตสหรอสองอาชีพนี้มีความทับซ้อนยังไงรู้ไหมเวนไงฮะทำงานไม่ตรงเวลามันโหพูดคำว่าขึ้นเวนพี่ปีเป็นหัวหน้าจะรู้ครับคำว่าขึ้นเวนอ่ะคนเข้าใจก็เข้าใจคนไม่เข้าใจก็ไม่มีวันเข้าใจทีนี้พองานเขาสับฟลิปเวลาแปลกๆก็จะเก็ตกันได้เลยหรือคนทำงานกองถ่ายหามลูกหามค่ำที่สุดถ้าสมมติฝ่ายชายเป็นผู้ช่วยช่างภาพนะคะอยู่โลเคชันยันตีสองถ้าผู้หญิงขายข้าวแกงปิดสี่โมงมันก็ต้องคุยกันเยอะเนาะว่าเธอกลับกี่โมงอะไรยังไงถ้าอยู่กองด้วยกันอ่ะมันกำลังมองหน้ากันเนี่ยอ่ะเธอไม่ได้กลับ ฉันไม่ได้กลับบางทีเผลอๆแบบเมียไปสวัสดด้วยหาข้าวให้กินด้วยอยู่กองเดียวกันสมมติเนี่ยคำว่าเข้าใจมันเป็นนัยยะนี้แบบไม่ต้องอธิบายเยอะเจอด้วยกันอยู่ถ้าอยู่ทีมเดียวกันเผลอๆก็คือคนให้แก้ก็คือเมียแล้วแหละ ไม่ได้กลับบ้านสักทีอันนี้ก็ ก็ไม่ต้องคิดมากรู้เลยว่าแฟนทำอะไรอยู่ทำไมถึงไม่กลับไม่จะไม่มีเป็นข้ออ้างหรืออะไรถือว่าเข้าใจกันก็คือแบบไม่ได้ไปมีชู้มีกิ๊กมีอะไรแน่ๆเพราะเราก็เห็นกับตาอยู่เช็คได้ด้วยเช็คได้ด้วยเธอมันแก้งานจริงหรือเปล่าถามเพื่อนนี่ได้หมดมันเลยต่อเนื่องมาที่ข้อที่4สบายใจอยู่ใกล้ตาครับไม่ต้องมาลุ้นเลยน้องคนนั้นคนนี้คนไหนฉันเลือกมาเองบางทีบางคนฉันก็รู้ว่าน้องคนนี้ไม่มีอะไรหรอกมันมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนหึงคนหวงก็อาจจะชอบแบบอยู่ในสายตาผู้ปกครองก็จะแอบดูกล้องวงจรปิดได้ไปขอดูได้น้องรู้น้องทางไม่มีน้องรู้น้องทางแอบไปเล่นเกมตอนเลิกงานเลิกเรียนไม่ได้ผู้ปกครองคุมอยู่นะก็เป็นได้แต่ความน่าสนใจของเรื่องนี้มันคือถ้าสมมุติมองข้อดีอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นข้อเสียว่ะครับทุกอันเลยคืออย่างแรกพลังบวกมันจะใกล้เคียงกับที่พี่ปีพูดเนาะว่าเฮ้ยแรกๆมันก็บวกอยู่แหละเห็นหน้ากันบ่อยๆเนาะแต่ว่าสักพักมันบวกไหมวะเราอาจจะชินอยู่แล้วแล้วก็แต่ที่ร้ายกว่านั้นอันนี้ออมไปเจอมาจากความเห็นของแบบชาวเน็ตเป็นเหมือนเขาไปสัมภาษณ์อะค่ะว่าคนทำงานอะทำไมถึงไม่มีแฟนในที่ทำงานเขาบอกว่าเขาเคยมีประสบการณ์แบบทำงานแล้วเพื่อนที่ทำงานมีแฟนอยู่ที่เดียวกันแล้วทะเลาะกันว่ะตึงมาจากบ้านหนักเลยนะบอกเลยทุกคนแบบอ้าวแล้วกูต้องตึงด้วยไหมคือมันก็ทำให้มวนอะแปลกๆเนาะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงด้วยนะหมายถึงแบบว่าอ้าวงานก็ไม่เดินแล้วแบบแล้วจะไปคุยยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวพักไปกินข้าวกลางวันเอ้าตั้มกับนุชตีกันหรออ้าวแล้วชวนนุชดีมั้ยเธอคนอื่นหนักไม่ใช่เล่นเขาก็บอกว่าเคยเจอครั้งนึงเนี่ยแหละค่ะที่พี่ที่ทํางานตีกันแล้วงานก็ไม่เดินแล้วคนในทีมก็แกเราเอาไงดีวะคุยกันมั้ยก็ไม่ได้เพราะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยตั้มมึงกูของานหน่อยเดี๋ยวๆนุชทวงอยู่โอ๊ยไม่ได้อีก
เคสต้อมนุชเนี่ยก็จะสร้างปัญหาให้เพื่อนๆว่าแบบเออเนี่ยพอคิดอย่างนี้แล้วเวียนหัวเลยอ่ะแบบตายแล้วทวงไม่ได้ทีนี้ไอ้ทะเลาะกันเนี่ยเนาะจากที่อยากมีเวลาให้กันครับก็ตามมาด้วยมันมีเยอะไปด้วยน้องคนนึงเขาอธิบายว่ามันมีเวลาให้กันจริงค่ะแต่มันไม่ใช่เวลาของเราสองคนมันเป็นเวลาของงานด้วยไม่ได้ส่วนตัวจริงๆคุยกันก็มันเหมือนไหลรวมกันไปซะทุกเรื่องในเคสบางเคสอ่ะบางคนเขาเป็นคนที่ชอบมีสเปซนิดนึงอ่ะเขาก็จะโอ้ไม่ได้เลยอึดอัดอันนี้คือพลิกมาจากข้อดีเลยนะมองอีกด้านก็คือข้อเสียทันทีผมว่าผมเป็นข้อแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าต้องอยู่กับแฟนตลอดแบบทั้งวี่ทั้งวันก็ไม่น่าจะไหวเหมือนกันไม่รู้บางคนมันก็มีเหตุผลประมาณว่าไม่มีพื้นที่ให้คิดถึงเลยไม่เซ็กซี่เรื่องนี้มันต้องมีแบบเฮ้ยไม่เจอกันหรืออะไรอย่างงี้ด้วยเนาะจะหมดเลยนะไอ้คำว่าทำอะไรอยู่อ่ะทั้งที่มันก็เป็นโมเมนต์ที่ดีเนาะอันนี้ก็จะหายไปครับไอ้การเข้าใจมากกันที่พูดเมื่อกี้เข้าใจกันมากขึ้นเข้าใจกันมากกว่าคนอื่นรู้ใจกันทุกอย่างมันจะเลยไปเป็นการรู้เหลี่ยม คือเรารู้อยู่ว่าแต่เราเป็นยังไงถูกสมมติว่าพี่กราฟิกคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานของเราแล้ววันนี้เขาส่งเลทนิดนึงเราก็จะมองถ้ามองเป็นกลางก็ต้องมองหลายๆด้านเนาะเอ๊ะบีบยากไปไหมป่วยหรือเปล่าไฟไม่ครบพอเป็นแฟนเราอะเราจะแบบเล่นเกมมาสิมึงเห็นดูซีรีส์อยู่มันคืนทำอะไรอยู่หรือฉันว่าอันนี้ไม่ได้มาจากบีบแน่คิดเยอะไปหรือเปล่าเราไม่กลางค่ะเราไม่กลางกับคู่ของตัวเองอยู่แล้วอะลองคิดภาพคนทำงานกับที่บ้านอ่ะไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนนะที่จะมองลูกนิวทรัลว่าเขาเป็นพนักงานคนหนึ่งอ่ะมันจะมีกลิ่นอายของความคาดหวังอยู่อ่ะใช่ถูกต้องครับยังไม่ต้องเป็นงานเลยพี่ปีเล่นเอาอีกกับแฟนปะเล่นเมื่อคืนดิฉันไม่มีปัญหาอะไรกับสามีเลยจะทะเลาะกันว่าคุณต้องดูแมพให้ดีกว่านี้นะออมในฐานะรูมมิ่งผมซีเรียสมากออมดูแล้วก่อนเข้าคุณต้องดูอีกทีว่าเพื่อนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าคุณเป็นรูมมิ่งออมรูมต้องเดินสามีดิฉันไม่มีท็อปิกอะไรเลยในการวิจารณ์ชีวิตดิฉันนอกจากที่รักคุณต้องรู้ไม่ดีกว่านี้นี่คืองานที่ทำด้วยกันไงกับเพื่อนก็อ่ะปล่อยผ่านแล้วต้องมีสเปซเพื่อนเราอาจจะเล่นได้ไม่นานเพื่อนร่วมงานเราอาจจะไม่ท็อปฟอร์มตลอดเวลาแต่เราคาดหวังกับเขาในฐานะคู่ไงในฐานะโรมมิ่งโรมมิ่งที่ดีโอเคได้ออนได้เนี่ยทุกคนน่าจะเข้าใจเว้ยเล่นเกมกับแฟนทำงานกับแฟนอะเพราะว่าอะไรถ้าแฟนคุณจริงจังเรื่องเกมมันแอสงานนะมันคือภารกิจที่ต้องทำร่วมกันใช่ไม่กลางแน่นอนแล้วเราจะไม่ให้อภัยเขาเลยเว้ยเราจะแบบมีไว้ของคำคาดหวังอีกเธอเป็นหัวหน้าครอบครัวทำไมเธอทำนี้ไม่ได้ต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยขนาดที่แกถ้าพี่คนนี้เขาเป็นพี่ตั้มกราฟิกที่เราแค่รู้จักเราคงแบบพี่ตั้มคงมีธุระของเขาเนี่ยมันสร้างปัญหาเลยยิ่งไปกว่านั้นค่ะไอ้ที่เคยเข้าใจกันเห็นหน้ากันที่บอกถ้ามันไปทางแบบหึงหวงเกินไปอ่ะเนี่ยสร้างปัญหาจะนำมาซึ่งเหตุคนงานตบตีกันอย่างที่พี่ปีได้เล่าไปแล้วใช่มองผัวใช่ทำไมเฮ้ยคนหึงบางทีมันไปติดประต่อไปได้เรื่อยได้เปื่อยถ้าไม่เห็นซะก็ไม่มีปัญหาไม่เคยเห็นคนทะเลาะกันที่ทำงานอ่ะน้องไม่รู้หรอกพี่พูดแค่นี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา HR ต้องเรียกไปคุยคู่เนี่ยไม่ตลกเห็นไหมคะว่าข้อดีมันคลิกอีกด้านมันเป็นข้อเสียเลยใช่ทีนี้ที่แบบอยากจะแบบพูดอีกอันนึงที่มุมนึงที่รู้สึกว่าการที่เรื่องนี้มันมีปัญหาเนาะเพราะว่าอันนึงคือแบบในวิวัฒนาการมนุษย์ของเราอะคือมันไม่เคยมีลักษณะของการแบบที่เราแยกเรื่องงานออกจากเรื่องของครอบครัวเลยในแบบเพราะสมัยก่อนงานมันไม่ได้เป็นงานขนาดนั้นคือเราก็อยู่ในเผ่าเนาะแล้วก็เผ่าของเรามันก็เราก็หาของป่าด้วยกันไปล่าสัตว์ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีเป็นแฟนกับคนในเผ่าเหมือนกราฟิกเป็นแฟน AE ซึ่งมันคือแบบเป็นเรื่องปกติอ่ะที่เราจะเป็นแฟนกับคนที่ทำงานกับเราอันนี้คือเป็นเรื่องแบบเรื่องปกติครับประมาณว่าถ้าเรื่องราวในที่ทำงานอ่ะถ้าย้อนไปตอนยุคหินก็โอเคใช่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วพอมันมาถึงปัจจุบันที่มันแยกหน่วยการแบบการทำงานกับการที่เป็นครอบครัวแยกแล้วกันเนาะมันก็เลยทำให้เหมือนสมองเรามันไม่ได้ถูกวิวัฒนาการมาให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำไงเวลาที่แบบ
เออรักคนในที่ทํางานหรืออะไรเงี้ยเพราะเดิมเราเป็นอย่างนั้นไงเพราะเดิมเราอยู่กันในเผ่าเราไม่มีคําว่าที่ทํางานที่บ้านอืมใช่ครับทุกคนอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะครับเออประกอบกับว่าถ้ามองในมุมเนี้ยสมัยก่อนน่ะ mindset ความโมโนกามี่มันไม่มีด้วยพี่อือฮึต่อให้ในเผ่าอ่ะแฟนเราจะไปกุ๊กกิ๊กกับน้องอีกคนในเผ่าอ่ะเราก็จะได้หึงไม่เต็มสตรีมเหมือนในปัจจุบันที่มันมีองค์ความรู้สึกนี้มาครอบอ่ะเออเราจะไปตบคนในเผ่าอีกคนก็อาจจะเบาบางกว่าตอนนี้ไงหลายอย่างเนาะคอนเทกต์มันเปลี่ยนไปทำงานแยกกันอีกยังมีเรื่องอย่ายุ่งกับผัวฉันขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยเลยกลายเป็นยากไปใหญ่เรียกว่าฝืนธรรมชาติกันอยู่นะว่าง่ายใช่นะตอนนี้เหมือนฝืนธรรมชาติจากที่เราเคยเป็นเพราะฉะนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากแน่ๆเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นในมนุษย์มาก่อนในระดับใต้จิตสำนึกของเราครับผมถ้าเป็นในมุมพี่ปีคิดว่าไม่ควรถูกไหมถ้าจะทิ้งท้ายว่าเอาไงดีคะพี่หนูจะมีแฟนที่ทำงานดีไหมคือสำหรับพี่คือมันห้ามไม่ได้หมายถึงว่าถ้ามันจะมีก็ต้องมีแต่ว่าถ้าตัวเองก็คือแบบก็จะพยายามเลี่ยงเราจะรู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องอันตรายที่เราจะไปเป็นแฟนกับ ใช้คำว่าอันตรายอันตรายจริงแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีปัญหาเรากลัวว่าสมมติว่าเราไปยิ่งเราแบบทำเป็นหัวหน้าใช่ไหมแล้วเราไปสมมติเป็นแฟนกับลูกน้องอะไรเงี้ยคือแค่คิดอันนี้ยากคิดถึงว่าแบบคอนซีเควนซ์ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหเหนื่อยแน่เลยเราก็เลยแบบไม่เริ่มตั้งแต่ต้นดีกว่านั่นน่ะสิยากจังเลยคือบางคนอ่ะไม่ได้พูดถึงเป็นแฟนด้วยนะหัวหน้าบางคนเขาไม่กินข้าวกับลูกน้องเลยเพื่อรักษาสายการบัญชาการอ่ะเพื่อให้แบบไม่ล้ำเส้นกันเกินไปมันมีผลจริงๆนะบางคนเขาถือว่าเขาไม่ทำนะนี่ก็เป็นสไตล์ในการทำงานแต่ละคนละกันถ้าอยากเป็นออมอ่ะออมรู้สึกว่าต้องเรียกว่างานชีวิตมนุษย์เนาะงานขาหนึ่งความรักขาหนึ่งครอบครัวขาหนึ่งเพื่อนขาหนึ่งสมมติเมื่อไหร่ยอมเพื่อนเป็นแฟนอยู่กำลังรวมสองขานี้เข้าด้วยกันออมถือว่าอันตรายหรืออยู่เอาแฟนมาไว้กับงานรวมสองขานี้ด้วยกันอันตรายถ้าเสียมันอาจจะเสียทั้งสองทางใช่แล้วก็แต่ถามว่าทำงานกับแฟนไม่ทำไม่ใช่เอวีนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่อันนั้นไงทุกวันนี้ก็ทำอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ทำอยู่สามีก็ทำโปรดิวเซอร์แล้วก็แบบคุณนั่งตรงๆสิอย่างเงี้ยเนี่ยคือถามว่าเขาพูดผิดไหมเขาไม่ได้พูดผิดฉันเป็นพิธีกรไม่ตรงหน้าฉันนั่งไหวไปไหวมามีผลกับการมิกเขากำลังทำสิ่งที่ถูกแต่ถามว่าเราแฮปปี้ 100% ไหมก็โดนด่าใช่ไหมโดนแฟนว่าสิ่งที่มันช่วยได้เนี่ยคือเอาคิดว่าอย่างนี้เท่าที่ฟังทั้งหมดทั้งมวลก็ถือว่าให้คุณผู้ชมไปแต่ตรองต่อนะเรารู้สึกว่าถ้าการทำงานมันมีแค่เรากับแฟนสมมติว่าบริษัทนี้ลงทุนกัน2คนบริหารกัน2คนแมเนจกัน2คนคนอื่นบีโลเราไม่ใช่ใครทีเรียเดียวกับเราเราว่าทำได้เว้ยถ้าหน้าตาการตัดสินใจเท่ากันคานกันอันนี้เป็นไปได้เจ๋งๆด้วยกันไม่ต้องให้ใครมาเป็นหมาพูดง่ายๆคือจับมือกันเรือล่มในหนองไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันมีคนอื่นมาเป็นตัวแปรUh-huh. อันตรายเช่นมีน้องอีกคนนึงมาแล้วแฟนเราไปคุยงานเยอะหน่อยอ้าวเกิดหึงหวง uh-huh. หรือไม่มีใครกิ๊กก้าอะไรทั้งสิ้นทุกคนเป็นแค่เพื่อนร่วมงานแต่เราทะเลาะ กันคนอื่นมาคุกใช่ดังนั้นน้องคิดว่าการทำงานอะถ้าทำกับสองคนโอเคทำได้ครับถ้ามีคนอื่นอะขอให้คิดว่ามันเสี่ยงเหลือเกินนะคะที่จะเอาที่ทางของเราในที่ทำงานแล้วก็สภาพความรู้สึกคนอื่นอะมาถูกรบกวนอะมันเป็นการกลนเรื่องส่วนตัวให้คนปนไปกับเรื่องงานแล้วแมเนจลำบากคิดว่าอย่างน้อยที่สุดตึกเดียวกันคนละทีมก็ยังดีหนู อย่าให้เป็นเราทะเลาะ กันแล้วเราต้องไปตามงานเขาเลยเชื่อพี่เธอมันยาก คือบางทีไม่ได้เป็นแฟนกันอ่ะเป็นแค่เพื่อนสนิทกันอ่ะยากแล้วนะพี่ครับ โอ้พูดกับมันเบาไปก็เดี๋ยวจะกลายเป็นคนอื่นหาว่าลำเอียงพูดกับมันแรงเอาเดี๋ยวกระทบความรู้สึกกินเหล้าทะเลาะ กันอีกเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่กฎมันมีไว้แหกหรืออะไรมันเป็นแบบลองคิดถึงความเป็นไปได้แล้วมวลรอบๆอ่ะบีโปรเฟชชั่นอลดีกว่าก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับแต่ก็มีอีกคนเหมือนกันคนนี้ก็คือเขาบ้างานเป็นความเห็นของเขาและเป็นรุ่นพี่ที่เขารบคนหนึ่งเขาพูดว่าเขาไม่เคยมีแฟนที่เที่ยวงานเลยเพราะเขารักงานมากกว่างานสำคัญกับเขามากเขาจะไม่ให้เรื่องส่วนตัวมาทำให้งานมีปัญหาประมาณว่าผู้หญิงเนี่ยไม่รู้กี่ปีแต่งานอ่ะเขาต้องทำยาวประมาณนั้นก็อันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะบางคนก็หนูเกิดมาเพื่อรักค่ะพี่ย้ายที่ทำงานตามแฟนเฮ้ยนี่ไม่ได้ร้อนใช่ๆถ้าเขาเลือกอย่างนั้นไม่มีปัญหาใช่ไม่มีปัญหาคนย้ายที่ทำงานตามแฟนเยอะแยะ
แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็อย่าให้มองหน้าไม่ติดทำงานไม่ได้เนาะมีโปรเฟสชั่นอลดีกว่าไว้พบกัน EP ถัดไปค่ะขอบคุณพี่ปีมากนะคะครับสวัสดีครับ